ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมไปที่ประเทศออสเตรเลียนะคะที่นั่นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาย่นระยะเวลาการปลูกพืชเรียนแบบที่องค์การนาซาเขาใช้ปลูกข้าวสาลีในสถานีอวกาศนานาชาติค่ะนอกจากจะช่วยย่นระยะเวลาแล้วยังช่วยเพิ่มผลผลิตได้อีกด้วยล่ะค่ะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในรัฐควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียได้ทำการทดลองที่เรียกว่า Speed Breeding ด้วยการเปิดไฟจากหลอดไฟ LED ภายในโรงเรือนเพาะปลูกแบบพิเศษนานถึง22ชั่วโมงติดต่อกันซึ่งผลปรากฏว่าพืชที่นำมาทดลองเพาะปลูกได้แก่ข้าวสาลีข้าวบาเล่ถั่วลูกไก่และคาโนล่าให้ผลผลิตที่รวดเร็วมากขึ้นนะคะซึ่งวิธีการนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการทดลองขององค์การบริหารการบินและอวกาศของสหรัฐหรือ NASA ที่คิดค้นวิธีการปลูกพืชบนอวกาศโดยอาศัยเทคนิคการส่องไฟ LED แทนการใช้แสงแดดจากดวงอาทิตย์ซึ่งวิธีดังกล่าวก็จะช่วยย่นระยะเวลาในการเจริญเติบโตของพืชที่บริโภคในชีวิตประจำวันโดยนักวิทยาศาสตร์ได้นำเทคนิคการเร่งอัตราการเติบโตของพืชด้วยแสงไฟ LED มาทดลองปลูกข้าวบาเล่และข้าวสาลีแล้วก็พบนะคะว่าทำให้พืชกลุ่มนี้โตเต็มที่ได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่6สัปดาห์เท่านั้นจากเดิมที่ต้องใช้เวลานานหลายเดือนเลยแหละค่ะในขณะที่คุณภาพของผลผลิตที่ได้ก็ได้ผลดีเทียบเท่ากับการปลูกในโรงเพาะแบบกระจกที่แสงแดดส่องถึงดร. ลีฮิกเคนักวิจัยอาวุโสด้านนวัตกรรมการเกษตรบอกนะคะว่าการใช้เทคนิคนี้ทีมวิจัยสามารถปลูกข้าวสาลีตั้งแต่เริ่มจนเมล็ดแก่เก็บเกี่ยวได้ภายในเวลาเพียงแค่8สัปดาห์เท่านั้นซึ่งหมายถึงในแต่ละปีสามารถปลูกได้ถึง6รอบมากกว่าการปลูกในโรงเรือนกระจกปกติที่ปลูกได้ปีละ2รอบถึง3เท่าตัวและให้ผลแบบเดียวกันกับข้าวบาเล่และถั่วลูกไก่ส่วนคาโนล่าปลูกได้4รอบต่อปีค่ะนอกจากนี้ยังใช้ได้ผลกับถั่วลิสงผักโขมและถั่วเลนทิลรวมทั้งคาดว่าจะใช้ได้ผลกับทานตะวันพริกไทยและหัวไชเท้าส่วนคุณภาพผลผลิตที่ได้ก็ไม่มีความแตกต่างกันค่ะการเล่นรอบผลผลิตให้เร็วขึ้นด้วยเทคนิคนี้อาจจะขยับขยายไปทำการทดสอบร่วมกับการดัดแปลงพันธุกรรมซึ่งอาจจะเหมาะกับสภาพอากาศที่แตกต่างกันแม้ว่าเทคนิค Speed Breeding ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรมหรือว่า GMO เลยแต่ทีมนักวิจัยก็บอกนะคะว่าถ้านำเทคนิคทั้ง2มารวมกันก็จะมีศักยภาพที่สูงมากนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์เขาคาดการณ์กันนะคะว่าวิธีการปลูกพืชแบบ Speed Breeding แบบนี้ค่ะน่าจะช่วยเพิ่มผลผลิตของพืชซึ่งจะเป็นอาหารเพื่อเลี้ยงประชากรโลกที่กำลังจะเพิ่มขึ้นเป็น 9,000 ล้านคนในอีก30ปีข้างหน้าได้ด้วยค่ะ